สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องทรายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอป Merge Planet นะครับก็เป็นแอปมาใหม่นะสำหรับแอปนี้นะครับก็เพิ่งเปิดมาวันที่22กุมภาพันธ์นะครับเพิ่งได้2เดือนนะครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่า100,000ครั้งนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยเวลาถอนเงินเนี่ยสามารถแลกคะแนนนะครับถอนเงินเข้าในส่วนของTrue Money Wallet นะครับแต่ว่ามันจะเข้าในส่วนของเมลนะเราไปเติมอีกทีนึงจะมีค่าธรรมเนียมนะครับเป็นส่วนของการเติมนะครับตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยเติมนะแต่เห็นเขาถอนเนี่ยมันจะแจ้งเข้า Gmail นะครับโอเคเดี๋ยวผมกดเล่นให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะมาดูในส่วนของอวกาศนะครับตัวนี้เนี่ยก็ขึ้นมาก็คือเป็นออโต้คลิกของผมนะครับจะโชว์ให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ผมจะตั้งค่าคลิกเร็วไว้นะครับเวลาเราสำรวจยานเนี่ยมันจะได้ไม่เสียเวลานะจะได้คลิกเร็วนะครับในส่วนของยานอวกาศนะครับมันจะมีดัดแปลงตัวที่เราซื้อไว้มันก็จะขึ้นโชว์นะครับเช่นดาวเทียมนะครับเนี่ยผมซื้อซ้ำนะครับอันนี้ก็คือตัว1ดาวนะครับตัวสีเขียวก็คือ2ดาวนะครับตัวสีฟ้าก็คือจะเป็น3ดาวนะสีชมพูหรือว่าสีม่วงเนี่ยจะเป็น4ดาวนะครับในส่วนของระดับ5ดาวก็จะเป็นสีส้มนะครับมาดูพื้นที่ตอนแรกเนี่ยผมเล่นไม่เป็นนะครับก็ซื้อสีเขียวไป3อันเลยระดับ2ระดับ3เนี่ยมันจะเก็บพื้นที่ได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้ตัวแถมมาได้200ตัวนี้ได้400นะครับส่วนระดับ3ได้600พื้นที่นะครับในส่วนของ Galaxy ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันช่วยอะไรหาดาวได้เยอะหรือเปล่าหรือไม่รู้นะครับส่วนยานอวกาศก็คือตัวที่ผมใช้อยู่นะก็จะเป็นระดับ4นะครับตัวนี้เนี่ยค้นหาดาวเคราะห์เนี่ยมันจะได้วัตถุดิบสูงสุด24อันนะครับก็ประมาณนี้คือผมเล่นใหม่ๆซื้อสีเขียวไป3อันนะครับอันนี้คือความผิดพลาดของผมเองนะครับแล้วก็ผู้สร้างนะครับตัวนี้ผมก็ระดับ3นะเนี่ยกล่องช่วงแรกเราเล่นไม่เป็นเนี่ยซื้อมั่วนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะได้วัตถุของดาวเคราะห์ได้3ชิ้นสูงสุดนะครับถ้าครบ5ชิ้นสามารถสร้างดวงดาวได้อันนึงเพื่อค้นหานะครับยานอวกาศ Galaxy พื้นที่จะเก็บในส่วนของดาวเทียมเนี่ยตัวนี้เราได้ดาวสูงสุดถึง400นะครับประมาณนี้มันจะมีร้านค้านะครับดาวเทียมระดับ3ผมซื้อไปแล้วก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ 10,000 นะถ้าระดับ4นี่ประมาณ 120,000 นะถ้าผมจะไม่ผิดยานระดับ3 50,000 นะครับระดับ4ประมาณ 100,000 กว่านี่แหละประมาณนี้อันนี้ห้องวัตถุดิบนะครับตัวนี้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองกดไปก่อนตัวนี้ได้แค่6เดี๋ยวย่อยไปก่อนมันจะช่วยอะไรเนี่ยดอกไม้วัตถุดิบคืนมาพอเดิมก็ประมาณนี้ในส่วนของการสำรวจนะครับการสำรวจก็จะมีประมาณนี้ดาวข้อที่ผมสะสมได้ครบนะในส่วนของโบนัสนะครับถ้าครบเนี่ยเราจะได้โบนัส 5,000 นะครับซึ่งผมรับไปแล้วประมาณ32ครั้งนะครับประมาณนี้32ครั้งเนี่ยประมาณ160,000ดาวนะครับซึ่งเอาไปซื้อหมดละในส่วนของการเชิญเพื่อนเขาให้เข้าไปตั้งค่านะครับแล้วก็กดบัญชีอะไรนี่แหละเดี๋ยวผมลืมละมีตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็มันให้กดติ๊กอะไรนี่แหละผมก็ลืมละแล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยรูปหัวใจตรงนี้ซึ่งมันถึงจะเชิญเพื่อนได้นะครับมันก็ต้องมาติ๊กข้อมูลนะครับแล้วก็กดยอมรับตัวนี้ก็คือเชิญเพื่อน1คนได้10,000ดาวนะครับเพื่อนๆกรอกผมมาต่อจากผมเนี่ยทั้งหมด7คนนะผมรับไปหมดละแล้วก็ซื้อไปหมดแล้วนะครับตามที่เห็นมาดูในส่วนของพื้นที่จัดเก็บนะอันนี้ผมระดับ3มันจะสูงสุดมีแค่600นะครับซึ่งระดับเนี่ยมันจะเพิ่มแตกต่างกันนะครับสมมุติตอนนี้เนี่ยระดับดาวผมถ้าจะขายทั้งหมดได้อยู่ที่ 247,530 นะครับก็ตามนี้ตัวนี้เนี่ยเราสามารถรีได้ทุกชั่วโมงนะครับให้มันผสมนะครบ5อันเนี่ยมันจะผสมเป็น1ชิ้นนะครับตามระดับนะครับก็คือสีขาวเรียงตามระดับเดี๋ยวผมหาตัวที่มันเรียงครบดีกว่าก็ตัวเป็ดนะครับก็คือสีขาวสีเขียวสีฟ้าสีม่วงนะครับแล้วก็
อ่ะมาสีส้มก็คือระยะสุดท้ายละอันเดียวผสมให้ดูนะครับยิ่งผสมสูงเนี่ยเราจะได้เยอะปกติได้ทีก้อนละ10นะครับครบ5ก้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้เป็น55ก็ประมาณนี้มันจะเพิ่มขึ้นมา5นะครับก็ผสมไปจากปกติถ้า10ก้อนก็50ทีนี้เรามาผสมใหม่ปกติก้อนละ55นะครับครบ5ก้อนนะครับก็จะได้275แต่ถ้าเป็นระดับ3จาก275ก็จะเป็น325นะครับก็ประมาณนี้เป็นสีฟ้าในส่วนของสีม่วงนะครับสีม่วงเนี่ยมันก็จะได้เยอะขึ้นค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวผมกดให้ดูเนี่ยเพิ่มขึ้นมา375นะครับทีนี้มาดูสีม่วงเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับเพิ่มมา 2,500 แต่ว่าอัญมณีตัวนี้ได้เยอะกว่า2เท่านะครับมันก็เป็นผสมนี่แหละแต่ว่าบางทีมันจะขึ้นมาเป็นอัญมณีนะครับก็ตามนี้ตัวนี้ระดับ1ปกติชิ้นละ20ถ้าเปลี่ยนก็จะเป็น110นะครับมาดูสีเขียวปกติก็ละ110นะครับถ้ารวมกันเนี่ย5ก้อนก็550แต่ว่าถ้าเป็นรับระดับ3เป็น650นะครับก็ตามนี้เลยมาดูสีส้มนะครับไม่สีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มนะก็คือระดับ4เป็นระดับ5นะครับเพิ่มมา 5,000 นะครับปกติก้อนละ 4,000 5ก้อนก็เป็น 20,000 นะแต่ถ้าเป็นระดับ5ก็จะเป็น 25,000 นะครับก็ประมาณนี้ถามว่ามันได้ขึ้นมายังไงก็จะมีอัตราการดรอปตรงนี้นะครับเวลาเราคลิกไปบางทีมันจะเป็นอัญมณีนะคลิกไปเผื่อมันเป็นอัญมณีเนี่ยก็ตามนี้นะครับมันได้อัญมณีนะครับไพรีระดับ2มาปกติ5ก้อนมันจะได้มา55ใช่ไหมอันนี้จะได้เยอะกว่านะครับเพิ่มมา2เท่าเลยตัวนี้55ตัวนี้มา110นะครับห่างกันเยอะเลยก็จะเป็นอัตราการดรอปตามนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนของการสำรวจนะเดี๋ยวผมให้ดูสถานีอีกรอบหนึ่งแล้วก็ห้องปฏิบัติฟอสซิลนะครับอันนี้อัปเดตมาใหม่ฟอสซิลตรงนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับนะครับชิ้นส่วนนะเป็นสีเขียวระดับ2แต่ว่าอันนี้เนี่ยผมกดไปละต้องรอ28นาทีถึงจะได้กดดูโฆษณานะครับ โอเคเดี๋ยวมาสำรวจให้ดูดีกว่าโอ้พูดไป8นาทีละอธิบายยาวนะครับก็กดสำรวจนะครับแล้วก็กดไปค้นหาดาวเคราะห์ตัวนี้ผมกดออโต้คลิกนะก็กดไปเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูเรากดตกลงเนี่ยมันจะโฆษณาขึ้นมานะเป็นปกติเลยค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่ามันกดข้ามได้นะประมาณเล่นไป 3-4 รอบมันจะได้ขึ้นมารอบหนึ่งนะครับเราก็กดไปในส่วนของการรีดาวเคราะห์นะครับ10นาทีรีมา1ครั้งนะเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงมันจะได้มา6ครั้งนะครับจำกัดสูงสุดแค่6ครั้งก็รับไปตัวนี้เนี่ยจะได้สูงสุดก็คือ25นะครับตามระดับของเราอันนี้ได้เท่าไหร่ได้25พอดีนะครับตามนี้ทีนี้มาดูการแรกลืมเลยเรื่องอธิบายก็จะเป็นรูปตัวกระเป๋านี่นะครับมันก็จะมีโชว์ขึ้นมานะครับอัตราแต่ละวันไม่เท่ากันนะในส่วนของการแรกนะครับตอนเล่นใหม่ๆก็คือยังค่อนข้างน้อยนะครับใช้ประมาณ 24,000 ตัวนี้ 29,000 ละเมื่อวานนี้ 28,400 นะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเราได้ใส่อาร์เมลนะครับลงไปนะอันนี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตแรกให้ดูแล้วกันนะคือผมจะสะสมให้มันครบก่อนยังไม่ซื้ออะไรนะครับคือซื้อไปแล้วปุ๊บมันเยอะละคือรอสะสมให้มันครบดีกว่าแล้วค่อยแลกให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันจะเข้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปอะไรวะเนี่ยลืมชื่อละประสานMerge Planetนะครับก็ประมาณนี้โอเคในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ